สังเกตเสียงลุงนะครับมันจะล้างหัวให้เลยล้างหลุมดำให้เสร็จสับท้องร้องกืดเลยใช่ไหมนั่นน่ะใช่ค่ะท้องร้องกืดกาดเลยเหรอครับนะเช็คให้เรียบร้อยที่ลุงบอกว่าหนึ่งจะเบาหัวเบาตัวหายใจได้ยาวเบาโล่งส่วนท้องมันก็จะหายหนักหายหนืดหายหน่วงนะจะให้ดีเพิ่มเติมยืนตรงเคารพธงชาติส้นเท้ากระแทกพื้นเบาๆมันจะไปทั่วสันระพางร่างกายหรือมันเป็นองคาพยพหมดเลยนะครับพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นพลังงานบริสุทธิ์นี่มันเวลามันแปรผันปุ๊บมันเป็นไฟฟ้าสถิตทั้งทั่วตัวเลยครับผมนะฮะพยายามสื่อทางลุงคนเดียวนะครับสื่อทางลุงเพราะว่าโฟกัสตรงนี้สำคัญมากนะครับโอเคไหมสำรวจตรวจสอบก่อนครับประเมินผลโอเคค่ะลุงหนูคิดว่าดีกว่าดีขึ้นนะหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดทำแล้วมีการถ่ายลมหรือว่ามีการตดออกอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าท้องหนูมันจะไม่ป่องแบบเนี้ยหนูโอเคค่ะเมื่อกี้เนี่ยโอเคเลยที่ผมทักว่าท้องร้องด้วยถามว่าจริงไหมจริงสองเสียงหลังโกกากโกกากเลยเพราะหนูกินน้ำไปสามอึกด้วยครับนั่นแหละโอเคนะแปลว่ามันโอเคด้วยนะคำว่าโอเคนี้ถ้าจะให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับประมวลผลเป็นเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าที่ลุงพยายามบอกว่ามันจะเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งโปร่งเบาส่วนท้องที่มันผืดพองอยู่ตรงนั้นมันจะคลายหมดเบาตัวเป็นหลักประมวลผลแล้วถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์นี่ครับพลังงานบริสุทธิ์มันไปทั่วทั้งตัวเลยครับท่านยิงนัดเดียวโป้งได้ทั้งตัวเลยนี่คือสิ่งนี้มันมหัศจรรย์มากครับนะทางคุณศิริรัตน์ก็รู้เองรับทราบเองประมวลผลเองครับพอตอบได้ไหมครับถามว่าดีขึ้นพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับท่านหนูพอใจ50%ค่ะได้แค่50เนาะเอาล่ะเอา50ตรงนี้คืนนี้จะนอนสบายด้วยครับนะงั้นผมถามกลับนี่ถามกลับว่าเบาหัวไหมครับหนูเบาหัวค่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูพายลม2ครั้งหนูรู้สึกว่าหนูเบาท้องด้วยโอเคเบาหัวด้วยค่ะเห็นไหมตัวที่แถมโดยที่ไม่รู้ตัวน่ะผมบอกไว้รู้แล้วนะมันเป็นแพทเทิร์นของลุงเลยนะให้รู้ไว้ถ้าหากว่าได้รับเสียงจากลุงโดยการผ่านสปอนทอล์กเนี่ยมันจะเบาหัวคือมันจะล้างหัวให้ภายในหัวมันฝังหัวมาเยอะกี่ปีครับที่คุณประสบปัญหาท้องอืดท้องเฟ้ออย่างเวลาเนี่ยหนูเป็นมาตั้งแต่ปี 61ค่ะลุงหนูส่องกล้องมาแล้ว2รอบ61 64รอบแรกหนูส่องที่ใช่ค่ะโอเคไม่ต้องพูดอีกเพราะไม่ต้องพูดอีกครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยทราบหมดแล้วนะผมเข้าใจ 100% ไม่ต้องไปถอยหลังอีกนะครับเราต้องพูดจาปัจจุบันแล้วก็เดินหน้าโอเคไหมโอเคค่ะที่ผ่านมาผมบอกว่าผมเข้าใจหมดแล้ว 100% ไม่ต้องย้อนหลังแหละครับกับผมจะเป็นอย่างนั้นนะฮะนะจะเดินหน้าต่อหวังผลต่อใช่ไหมครับขอให้เข้าใจในคอนเซ็ปต์ตรงนี้ให้ได้กับลุงจะเป็นอย่างนั้นนะค่ะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่ตัวเราณวันนี้เวลานี้แม้ว่าจะบอกได้ 50% โอเคประเมินตัวเองต่ำๆไว้แล้วดีใช่ไหมครับใช่นะพรุ่งนี้มะรืนนี้ผลมันจะออกมาคนละเรื่องเลยร่างกายของคุณบอกใครก็ได้ง่ายๆคือคืนนี้จะหลับสบายมากมากเลยแหละครับกล้าพูดไว้ล่วงหน้าด้วยนี่คือพลังที่บริสุทธิ์มันสามารถที่จะ